สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับนานไม่ได้เจอกันคุณนั่งสบายสบายไหมไม่ได้นั่งสบายครับเมื่อยครับลุกไม่ไหวครับไม่ได้นั่งสบายครับเราก็ไม่ได้เห็นผลงานคุณนานเลยครับผมพี่ล่าสุดที่คุณชกชกที่นิวยอร์กครับที่อเมริกาใช่ครับนานยังเดือนที่แล้วนี่เองครับอ๋อเพิ่งเดือนที่แล้วใช่ครับที่อเมริกาผลเป็นไงครับชนะชนะยกแรกครับชนะยกแรกด้วยชนะแทงเข่าเนาะโอ้แทงเข่าเนาะใช่ครับที่อเมริกาที่อเมริกาที่นิวยอร์กครับแล้วรายการนี้คุณเป็นไงคุณนึกไงคุณจะรับรายการนี้จริงๆอ่ะผมจะจริงๆจะแขวนวอมแล้วครับรีไทร์แล้วแต่ว่าครั้งสุดท้ายมันยังไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยครับครั้งสุดท้ายว่าจะพิสูจน์ตัวเองว่ายังไหวไหมใช่ไหมครับแต่ครั้งแรกชนะง่ายเกินคาดก็ไม่ได้พิสูจน์อะไรพอดีทางคาราเต้คอมแบทเขาว่าจะมาจัดที่เมืองไทยแล้วเขาก็คอนแทคไปที่บางเทาที่ยิมผมแล้วก็พอดีทางบอสของรายการนี้เขาเป็นเพื่อนกันกับบอสที่บางเทาผมครับก็เลยแบบโอเคได้ซะลองดูครั้งจะเลิกชกแล้วก็ลองดูกติกาใหม่ๆมั่งเผื่อเราจะชอบเผื่อมันก็โอเคครับครับคุณได้ศึกษาในกติการูปแบบการชกไม่ได้ศึกษาอะไรไม่ได้ศึกษาเลยครับจริงครับกลับมาจากอเมริกาก็เตะเป้าประมาณอาทิตย์หนึ่งครับซ้อมประมาณอาทิตย์หนึ่งครับไม่ได้ปั๊มได้อะไรเลยครับอย่างกรณีแบบล้มแล้วมันซ้ำได้นี่คุณรู้ไหมผมรู้ครับแต่เรายังไม่ได้ฝึกตรงนั้นไงครับใช่เราไม่มีเวลาฝึกตรงนั้นเรารู้ว่าล้มอ่ะซ้ำได้แต่เรายังไม่รู้จักวิธีการป้องกันเวลาเราล้มเราจะทำไงถึงต้องว่าเราต้องพยายามทำให้เขาล้มเราอย่าล้มดีกว่าอะไรแบบนี้ครับถ้าผมถามคุณหน่อยว่าก่อนคุณจะชกรายการนี้มีความหนักใจอะไรบ้างหนักใจเลยครับมันไม่หนักใจครับแต่ตื่นเต้นว่าเราไม่รู้กติกาครับกติกานี่ทำให้เรามันพะวงครับมันพะวงเขาไม่ตื่นเต้นเขาเรียกว่าพะวงกังวลมากกว่าครับพะวงคุณเสียไหมกับกติกามันเราไม่เคยชกมาก่อนแล้วเกิดคุณแพ้ในไฟที่ผมตั้งใจจะแขวนรวมจริงอะครับผมจริงๆผมไม่หวังว่าไม่หวังผลการชกว่าถ้าแพ้ชนะครับแต่ผมหวังแค่ว่าถึงจะแพ้แต่ผมขอให้การชกออกมาดีแค่นั้นครับยังไม่ได้หวังว่าแพ้ชนะแต่ถ้าชนะก็ดีใจครับคือแพ้ชนะไม่ใช่ประเด็นใช่ครับแต่อยากให้การชกออกมาแบบไม่น่าเกลียดนะครับแพ้มาแบบไม่ได้เพ้เละตุ้มเป๊ะโดนเขาอะไรแบบนี้ครับคุณอยากให้แฟนจดจำคุณจดจำในสไตล์การชกของผมครับเมื่อกี้รู้สึกว่าพอคุณชกเสร็จปุ๊บเนี่ยมีการพูดคุยวันทีสรุปแล้วคุณยังแฝงนวมอยู่ไหมเนี่ยจริงๆอ่ะผมตั้งใจอยากแฝงนวมแต่ว่าผมเข้ามาชกรายการนี้คาราเต้คอมแบททั้งบอสใหญ่ของเขาทั้งทีมงานเขาเทคแคร์แบบดีมากเหมือนเราแบบอุ้ยเรารู้สึกว่าอุ้ยเราก็เป็นมวยแก่แล้วไงครับเป็นมวยใกล้จะเลิกแล้วแต่เขายังแบบให้เกียรติให้การต้อนรับเป็นอาจจะไม่พิเศษเท่าคนอื่นแต่ก็พิเศษกว่าคนอื่นนิดหน่อยอะไรแบบนี้ครับเราก็ทำให้เราแบบรู้สึกว่าเอ้ยเราเขายังเห็นคุณค่าของนักมวยที่จะเลิกชกไปแล้วอะไรแบบนี้ก็เลยอยากจะลองอีกสักตั้งนึงครับแล้วเลิศศิลารู้สึกดีกับรายการคาราเต้คอมแบทใช่ครับเพราะว่าเขาให้การต้อนรับดีมากครับดีเป็นต้อนรับดีมากชกเสร็จชนะเสร็จนี่เป็นไงครับคุณรู้สึกยังไงชกเสร็จชนะเสร็จก็ธรรมดาครับนักมวยมันชนะมันก็ต้องดีใจครับดีใจครับแต่คราวนี้มันเป็นกติกาที่คุณใช่ไม่เคยชกมาก่อนในชีวิตถูกต้องครับถูกต้องนี่แหละ ที่ดีใจเป็นพิเศษครับพิเศษก็คือเราไม่เคยชกกับกติกานี้แต่เราเอาสามารถชนะกติกาที่แบบมันแตกต่างออกไปเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราก็ทำได้อะไรแบบนี้ครับมันรู้สึกพิเศษขึ้นมาครับเคยคิดแบบจะเป็นในรูปแบบอื่นไหมอย่าง MMA มีไหมผมเคยคิดครับเมื่อก่อนแต่ว่าไปซ้อมแล้วมันไม่ได้ครับมันร่างกายเราไม่ได้เรียนมาตั้งแต่เด็กครับเพราะพวก MMA อ่ะมันต้องฝึกการปั้มตรงลงกับพื้นครับก็เหมือนเราอ่ะฝึกมวยไทยตั้งแต่3 4 5ขวบพวกมันก็ฝึกพวกเขาก็ฝึกปั้มตั้งแต่3 4 5ขวบเหมือนกันครับใช่มั้ยครับเราพอไปฝึกจริงอ่ะอันดับแรกเมื่อยด้วยแหละมันไปปั้มไปลัดกันเมื่อยแล้วมันไม่ใช่สไตล์เราครับแต่รายการนี้ดีอย่างนึงที่มันไม่เหมือน MMA มันคือมันบิดแขนบิดขาเราไม่ได้ครับแล้วมันมีเวลาที่กำหนดก็คือ5วิใช่ครับเราก็ครับมันแตกต่างกันสำหรับไฟนี้คุณชกเสร็จคุณคิดว่ามันมีอะไรที่คุณจะต้องไปปรับปรุงมั่งถ้าจะชกในรูปแบบนี้หรือปรับปรุงเราก็ต้องอันดับแรกเลยเราต้องไปปั้มครับ
ปั้มไม่ต้องปั้มแบบ MMA หรอกปั้มแบบมวยไทยนี่แหละปั้มแบบกระตุกเลียมใช่รู้สึกเหมือนคุณกระตุกใช่ใช่ครับอันนี้ไม่ได้ปั้มมาเลยครับทั้งไฟนี้การเตรียมตัวเรามันน้อยมากอะน้อยด้วยครับเพราะผมเพิ่งกลับจากอเมริกาไปชกที่อเมริกาแล้วก็สัมมนาไปอยู่อเมริกาเดือนนึงก็กลับมาก็ซ้อมประมาณอาทิตย์นึงก็ชกเลยเซ็นสัญญาชกเลยฮะพอซ้อมอาทิตย์นึงอะพี่แล้วร่างกายตอนนี้เป็นยังไงร่างกายก็ผมโชคดีเนี่ยผมเป็นคนที่แบบเวลาซ้อมอะผมจะไม่ซีเรียสในการซ้อมครับแล้วก็มันก็ยังไงครับเวลาผมซ้อมแบบจริงจังแต่ไม่ซีเรียสนะครับทำให้บางทีการซ้อมมันเป็นไปแบบสนุกก็ทำให้การซ้อมเรามันเป็นในแบบสนุกอยากซ้อมครับมันก็ไม่ซีเรียสครับมันก็โอเคครับก็ถือว่ายังไปต่อได้ได้ครับผมคิดว่าได้นะเพราะกติกานี้มันก็ไม่แบบไม่ MMA 100% นะครับ